คือปัญหามี2แบบ1คือปัญหาที่แก้ได้กับ2ปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ง่ายมากจบปัญหามาตกลงเป็นปัญหาไหนวะแก้ได้แก้ทันทีแก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางจบแค่นี้เองง่ายมากแต่ปัญหาก็คือว่าคนแยกไม่ออกว่าอันไหนแก้ได้หรือแก้ไม่ได้โอ้แล้วแต่ประสบการณ์คนมากกว่าแล้วแต่ทักษะในการรับมือกับปัญหานะครับพี่ว่าสำคัญที่สุดนะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะให้มองว่าปัญหาเหมือนเพื่อนพี่ว่าเหมือนพระพุทธเจ้าพูดอะความทุกข์เป็นเรื่องปกติพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เรามีความสุขถ้าเราสังเกตดูดีไม่เคยสอนให้พ้นทุกข์แค่นั้นเองไม่ทุกข์คือสุขแล้วนะจริงๆแล้วไม่ทุกข์คือสุขเพราะฉะนั้นความทุกข์อยู่ในชีวิตเรามีความทุกข์ทุกวันนะครับเป็นเรื่องปกติปัญหาเกิดขึ้นทุกวันในชีวิตประจำวันไม่มีวันไหนในที่พี่ตื่นขึ้นมาแล้วพี่ไม่เจอปัญหาอยู่นะก็ต้องเจอรถติดอากาศไม่ดีร้อนบ้างละมันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติมากที่จะเจอปัญหาเริ่มทัศนคตินี้ก่อนว่าปัญหาเป็นเพื่อนเราปัญหาเหมือนอากาศตื่นมาก็เจอเพราะฉะนั้นเวลาเจอตั้งสติแยกให้ออกแก้ได้ไหมแก้ได้แก้ไม่ได้ปล่อยวางแก้ไม่ได้เช่นอะไรเขาตึกวอร์เทสมันถล่มเศรษฐกิจมันแย่ทำไงอ่ะจะไปกู้ตึกวอร์เทสกลับมามันอยู่นอกเหนือการควบคุมเราเกินไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำในสิ่งที่เราแก้ได้ทำตัวเองให้ดีที่สุดเราพยายามทำให้ดีพี่ว่าอันจริงมันแค่นี้เองมันง่ายมากแต่ว่ารายละเอียดของการจะแก้ยังไงอันเนี้ยพูดเป็นวันก็ไม่จบมันเยอะมากมันมีทั้งเรื่องคนมันมีทั้งเรื่องการวางกลยุทธ์ธุรกิจความสัมพันธ์มันมีทั้งเรื่องการบริหารเวลาการบริหารสติมันเป็นดีเทลที่มันลึกมากแต่ภาพรวมพี่ว่าเอาประมาณเนี้ยพี่ถึงพี่พูดประโยคนี้บ่อยนะแล้วพี่ก็ยังพูดอยู่ทุกครั้งว่าปัญหาเป็นเหมือนสะพานแต่มันไม่ใช่กำแพงคนละเรื่องเลยนะถ้าเรามองว่าปัญหาคือกำแพงมันคือทางตันข้อผิดพลาดถ้าเรามองว่าคือกำแพงมันคือทางตันแต่ถ้าเรามองว่าปัญหาข้อผิดพลาดอุปสรรคคือสะพานมันจะทำให้เราข้ามไปอีกฝั่งได้ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราได้บทเรียนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เจอปัญหาให้คิดถึงสะพานไว้ว่าโอเคมึงจะเอาอะไรกับกูอีกสะพานอะไรที่กูต้องข้ามไปให้ได้ก็แค่นั้นก็แก้ไปเพราะฉะนั้นพี่ไม่เคยแพนิคเลยหลังๆนะพอโตขึ้นพอเจอปัญหาวันหนึ่งเป็นร้อยเจอเหลือก็มีเรื่องค้นเรื่องนู่นนี่นั่นก็ค่อยๆวิเคราะห์แก้ได้ไหมหรือแก้ได้ในระยะเวลาเท่าไหร่พี่ว่าเรื่องนี้คนก็ prioritize ผิดเรื่องนี้แก้ได้ทันทีและต้องแก้เรื่องนี้สัก2อาทิตย์พอไหวค่อยๆแก้เรื่องนี้โอ้โหปีหน้าค่อยว่ากันค่อยๆแก้การจัดลำดับความสำคัญระยะเวลาก็สำคัญพี่ถึงบอกว่าเรื่องของมันย้อนกลับมาเหมือน work life balance มันไม่ใช่เรื่องการทำตอนนี้เลยมันคือเรื่องประจังหวะเรื่องของเวลาทั้งหมดซึ่งในประสบการณ์มันจะสอนเราก็ค่อยๆทำไป